คุณนาสวัสดีครับเธอนี่เองได้เจอกันสักทีนะนัดกันหนึ่งไว้หรอครับฉันฝากดูแลหนึ่งด้วยนะฉันมีลูกสาวอยู่คนเดียวได้เลยครับแต่เธอคงดูแลหนึ่งดีอยู่แล้วนี่ทำไมคุณอาถึงคิดแบบนั้นล่ะครับก็หนึ่งก็เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเขาอยู่กับเธอเขารู้สึกเหมือนได้แม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเขารักแม่มากตั้งแต่แม่เขาเสียไปฉันก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้หนึ่งไม่รู้สึกว่าขาดอะไรก็ตามภาษาผู้ชายอะนะจะไปดูแลให้ดีให้เหมือนผู้หญิงก็ได้ยังไงแต่เธอนี่คือดูเหมือนได้ความละเอียดจากแม่เธอมาเยอะเลยนะผมไม่คิดว่าผมได้อะไรจากคุณแม่มานะครับแต่ฉันไม่คิดอย่างนั้นคุยอะไรกันอ่ะก็เรื่องทั่วไปลูกเรื่องไม่ดีปะเนี่ยถือว่าเป็นความลับของเราสองคนก็แล้วกันนะแล้วนี่คุณจะพาฉันไปไหนอ่ะตื่นเต้นแล้วนะนี่คุณพาฉันมาทำอะไรที่เนี่ยปิกนิกไงฮะปิกนิกอืมในอากาศ38องศาเลยนะใช่สิคุณแกล้งฉันปะเนี่ยมันก็มีร้านอาหารตั้งเยอะตั้งแยะที่แบบเอเย็นให้ไปอ่ะคุณกับผมเนี่ยทำงานในห้องแอร์กันมาเยอะแล้วนะออกมาเจอสายลมแสงแดดแล้วก็สัมผัสอากาศธรรมชาติบ้างเถอะคุณไม่ห่วงชุดฉันมั้งเลยหรอชุดฉันแพงนะดิเลิกบ่นแล้วนั่นแซนด์วิชเนี่ยแฟนพี่ชายผมทำนะเขาทำอาหารอร่อยมากรีบกินนะเดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยผมมีกิจกรรมเด็ดๆให้ทำเอาดอใครให้เสร็จทั้งสูงก็ปั่นนะเร็วโอ้ยคุณรอด้วยเร็วๆๆเหนื่อยโว้ยโอ้ยบอกให้รอด้วยไงโอ้ยไม่เอาอะไรแล้วนะคุณไม่ทำอะไรแล้วว่าเหนื่อยมากร้อนมากไม่ไหวแล้วคุณรอเป็นกับเขาด้วยเหรอหรือว่าเก๊กเป็นอย่างเดียวซะอีกใครจะรอไม่เป็นอ่ะแค่ไม่ได้มีเรื่องหัวร้อนเฉยแกล้งฉันน่ะสนุกใหญ่เลยเนาะผมไม่ได้แกล้งคุณซะหน่อยเอาเหอะเอาเป็นว่าที่ต่อไปอ่ะฉันเป็นคนเลือกนะคุณคิวจะมีที่ไหนที่ทำให้ผมรู้สึกอะไรได้หรอผมไม่ใช่คุณนะเอาเป็นว่าคุณก็ห้ามหนีกลับบ้านก่อนก็แล้วกันเพราะว่าคุณน่ะต้องทำตามฉันโดยไม่มีเงื่อนไขเด็ดขาดแต่ของฉันคือคนนี้